ต่อจาก EP ที่1 นะคะที่พี่จิ๊บหารูบิกในทรายไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าคลิปนี้จะเจอรูบิกไหมพี่ก็เลยมาเปิดดูวิดีโอที่พี่ถ่ายไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นหินก้อนนี้ค่ะทุกคนมาลองขุดดูก่อนเผื่อไม่ใช่นะคะนี่ในที่สุดพี่ก็เจอรูบิกจนได้ตอนแรกคิดว่าหาไม่เจอแล้วนะคะทุกคนแต่รูบิกเลอะทรายมากเลยพี่ก็นำไปล้างในทะเลเลยละกันถ้าน้องๆไปทะเลแล้วนำรูบิกไปซ่อนในทรายแบบพี่ก็อย่าทำตามเลยนะคะเพราะว่าถ้าหาไม่เจอก็คือเสียดายรูบิกเลยนะคะเนี่ยถ้าน้องๆซ่อนแล้วแบบว่าอยู่ตรงที่เดิมมันก็จะไม่หายนะคะถ้าเกิดว่าซ่อนไว้แล้วเดินไปที่อื่นกลับมามันจะหลงแน่นอนคลิปนี้ก็คือตามหารูบิกในทรายของจริงค่ะทุกคน